สถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าตกงานขึ้นมาจะทำยังไงติดตามกันได้ใน Omni Class คลิปนี้ครับหลายคนคงยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมเราสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้กรณีว่างงานครับโดยหลักเกณฑ์ที่จะทำให้เรามีสิทธิ์ก็คือผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการถูกยกเลิกการจ้างการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีความผิดตามกฎหมายครับซึ่งมีบางกรณีนะครับที่เราไม่สามารถขอรับสิทธิ์จากการว่างงานได้นั่นก็คือ 1. ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง 2. จงใจทำให้นายจ้างหรือบริษัทได้รับความเสียหาย 3. ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบการทำงานหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง 4. ลาทิ้งหน้าที่7วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร 5. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 6. ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา 7. ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพและ 8.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามความสมัครใจมาตรา39ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าข่ายกลุ่มที่ดิมพูดมาเมื่อกี้แล้วล่ะก็สามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือง่ายๆ3ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1นะครับเป็นการเตรียมเอกสารทั้งหมด6อย่างนะครับดังนี้1แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน2สำเนาบัตรประชาชนและบัตรประชาชน3รูปถ่ายขนาด1นิ้วแต่ต้องถ่ายไม่เกิน6เดือนนะ 4. หนังสือรับรองการออกจากงานแต่ถ้าเกิดตรงนี้เพื่อนๆไม่มีก็สามารถไปลงทะเบียนว่างงานได้เช่นเดียวกันครับ 5. หนังสือคำสั่งให้ออกจากงานในกรณีที่เราถูกให้ออกจากงานนั่นเองครับ 6. สำเนาสมุดบัญชีที่มีชื่อเราแล้วก็เลขบัญชีครับขั้นตอนที่2เราต้องไปรายงานตัวครับเราต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน30วันตั้งแต่วันที่เราออกจากงานนั่นเองตรงนี้สำคัญมากนะครับถ้าเราไม่ไปที่สำนักงานแล้วก็ขึ้นทะเบียนเราจะไม่ได้รับเงินนะครับส่วนใครที่เคยไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานมาแล้วเราสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ในครั้งต่อๆไปครับขั้นตอนที่3รอรับเงินครับหลังจากที่เราไปลงทะเบียนที่สำนักงานเรียบร้อยแล้วเงินจะถูกโอนมาให้เราภายใน 7-14 วันครับโดยดิมจะแบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับการถูกเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานในกรณีนี้เราจะได้รับเงินสมทบไม่เกิน180วันในอัตราค่าจ้างเฉลี่ยร้อยละ50นั่นเองโดยเงินที่เราจะได้รับการสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาทสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทครับกรณีที่2นะครับการลาออกหรือสิ้นสุดตามสัญญาจ้างที่กำหนดนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน90วันหรือว่า3เดือนนั่นเองแต่อัตราที่เราได้เนี่ยจะได้เพียง 30% จากค่าจ้างเฉลี่ยเท่านั้นครับโดยเงินสมทบขั้นต่ำต่อเดือนเนี่ยก็จะได้ 1,650 บาทสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทเช่นเดียวกันครับถ้าเพื่อนๆทำตามที่ดิมเล่ามาครบ3ขั้นตอนแล้วก็เพื่อนๆก็มั่นใจได้ครับว่าช่วงเวลาที่เพื่อนๆว่างานเนี่ยจะได้มีเงินสมทบมาชดเชยรายได้ที่หายไปแน่นอนครับถ้าเกิดใครที่ประสบปัญหาว่างงานอยู่นะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ตรงนี้กันนะครับสำหรับวันนี้ดิมและทีมงานเราไม่ต้องขอลาไปก่อนถ้าใครดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับบ๊ายบายครับ